สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักนะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านมูซาวเทคนะครับจะพามาดูเจ้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากกระแสเข้ามาแรง LS18 นะครับของคายเน็จากฝรั่งเศสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเครือข่ายของยามาฮ่าก็ได้ตัวนี้นะครับที่พามาดูก็คือจะพามาจำลองแบบนะครับตู้ตัวนี้มันมีเสน่ห์มากนะครับ เนื่องจากมีความดังพอสมควร137เดซิเบลการติดตั้งนะครับเขานิยมออกแบบมาเพื่อเป็นตู้แฝนนะครับเป็นตู้แฝนหรือจะติดตั้งแบบกราวก็ได้แบบพื้นก็ได้นะครับราคาค่าตัวเขาก็อยู่ที่ประมาณาแสนสองนะครับต่อใบเราจะมาจำลองแบบกันขอเน้นว่าจำลองนะครับเราไม่ได้ไป ก๊อปปี้เพราะว่าเราไม่รู้เครื่องในเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วก็พอเห็นแบบคร่าวๆจากหลายๆค่ายที่จําลองออกมานะครับนี่เป็นรูปแบบเออถ้าเป็นพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเป็นตู้กระแทกข้างนะครับแต่ของ nexo เนี่ยจะเป็นแนวของตู้แบนพาร์ตนะครับมีพ์ดลมออกด้านหลังนะครับมี พลดลมออกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับซึ่งจะมากระแทกด้านข้างแล้วก็ปล่อยลมออกมาทั้งด้านหน้าตู้นะครับจากอันนี้ที่เราหมุนให้ดูนะสรีละของเขานะครับความสูงของเขานะครับอของจริงๆนะครับเขาจะใช้ประมาณ18มมิลเราปรับมาเป็น20มิลน,นะครับเราจำลองขึ้นมา520นะครับแล้วก็ลึก เจ็ดร้อยแปดสิบแต่จริงๆตามข้างต้นไซส์แท้ๆของเขาเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้ประมาณยี่สิบมิลหรือสิบห้ามิลนะครับอันนี้แผ่นด้านหน้านะครับสี่ร้อยสามสิบหกนะครับส่วนช่องพอลมพอลมนี่จะไม่เท่ากันนะครับอ่อดลมหลังตู้นะครับจะใหญ่กว่านะครับจะใหญ่กว่าพอลมหน้าตู้แต่ว่า ผดลมหน้าตู้เขาจะมีชั้นที่กรองอีกแผ่นหนึ่งนะครับคือ110กับ90นะครับ110กับ90สนะสังเกตดีๆนะครับถ้าใครเอาไปจำลองนะครับผดลมมันไม่เท่ากันนะครับส่วนทางด้านมือจับด้านข้างก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กสำหรับการติดตั้งแบบแฝนนะครับนี่นะครับตู้นี้นะครับ ก็เป็นตู้แบนพัดตัวหนึ่งที่ให้พลังเสียงที่ดังมากแล้วก็เขาก็มีราคาค่อนข้างจะแพงมากด้วยนะครับถ้าเป็นแบรนด์ของ nexo แล้วก็แพงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแบรนด์จะถือว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งสองสามนะครับอยู่ใน1นึ่อของโลกนะครับหนึ่าของโลกตัวนี้นะครับก็ ผมก็ทําสีให้ให้มันดูชัดเจนแล้วก็สวยงามนะครับก็ความลึกนะครับมาตรฐานเขาก็ประมาณนี่นะครับ780หรือ80ดสดิบเซนนะครับ78ถึง80ดสิบเซนมาตรฐานของตู้เดี่ยวทั่วๆไปนะครับแต่ด้านหน้าเขาก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับ676้7 6ดสเซนนะครับ ก็ใหญ่พอๆกันกับตู้กระแทกข้างของเมืองไทยนะครับไม่ไม่รูปร่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเล็กนะครับอันนี้เราเอ็กซเรย์ให้ดูให้เห็นด้านในนะก็ การใส่ดอกนะครับจะใส่จากด้านหลังนะครับก็จะมีก็จะมีฝาหลังสําหรับใส่ดอกนะครับเนื่องจากด้านหน้าจะเป็นห้องปิดนะครับด้านหน้าจะเป็นห้องปิดอมองผิวเผินนะครับถ้าไม่เห็นดอกนี่แทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นดอกกระแทกข้างนะครับก็มีนะครับมีนะ ในเมืองไทยก็มีหลายหลายคนที่ใช้นะครับเนื่องจากมีการนํามาจํำหน่ายด้วยนะครับมีหลายคนที่ใช้นะครับก็มีท่านหนึ่งเอฟซีของเราก็โทรมาบอกว่ามีคนติดต่อขายให้ตัวละสี่พอันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเทียมนะครับเฉพาะดอกเขาก็หลายหมื่นแล้วนะ ก็นำมาพูดเก่าเล่าขานนะครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม